very high เลยอ่ะเฮ้ยแรงอยู่นะเนี่ยครับดูครับนี่ very high คนในประเทศตอนนี้ประมาณ200คนนะครับ212คนอันนี้ตอนกลางคืนด้วยนะครับเฟรมเรทจะดรอปลงมาหน่อยถ้าตอนกลางวันเฟรมเรทผมว่าน่าจะแตะเกือบ100เฟรมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวๆกดปิดเฮ้ยโอ้เสียฟอร์มหมดมีสาวๆแถวนี้มั้ยเนี่ยโอ้ร้อยเฟรมปิดเงาการปรับตั้งค่าตอนนี้ปรับเป็นเวรี่โลนะทุกคนโหลืนอุ้ย140เฟรม144เฟรมโหปรับสุดจะได้ประมาณไหนก็ได้อยู่นะ70เฟรม80เฟรมเราก็มาทดสอบเกมวาโลเลยนะครับการปรับตั้งค่าปรับสุดเฟรมเรทโห300เฟรมเลยนะครับอ่ะเราก็มาทดสอบเกมแรกเลยนะผมตามพรบเกมเมอร์นะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้คือปรับ very high เลยอ่ะเฮ้ยแรงอยู่นะเนี่ยครับดูครับนี่ very high คนในประเทศตอนนี้ประมาณ200คนนะครับ212คนอันนี้ตอนกลางคืนด้วยนะครับเฟรมเรทจะดรอปลงมาหน่อยถ้าตอนกลางวันเฟรมเรทผมว่าน่าจะแตะเกือบ100เฟรมอ่ะดูครับเล่นลื่นมากเลยนะครับการ์ดจอทำงานเต็มที่ครับ 99% CPU ทำงานประมาณ 56% 57% นะครับถือว่าเหลือเลยกับ i3 4 core 8 thread i3 72ผมอุณหภูมิเย็นๆนะ59องศาลมการ์ดจอของ2องศาแรมเครื่องประมาณ13กิกเท่านั้นอ่ะโอ้ยเดี๋ยวๆกดปิดเฮ้ยโอ้เสียฟอร์มหมดมีสาวๆแถวนี้มั้ยเนี่ยนี่ครับลื่นหัวแตกเดี๋ยวเราเดินวนเลเวลให้เป็นสีมงคลสักนิดนึงนะครับนี่เป็นไง60เฟรมหูลื่นจัดเลยแทบจะไม่สะดุดนะครับดูอยู่ที่เลเวลนะครับนี่ดูครับยังไม่แหลกไม่วาร์ปไม่กระตุกนะเฮ้ยแต่งตัวสวยน่ารักดูครับฟาร์ปนี่โอ้โหเล่นลื่นไหลนี่ถ้าแบบใครต้องการเฟรมเรทพุ่งๆนะปิดเงาอย่างเงี้ยอุ้ยมีรุ่นเฟรมเรทเป็น100เฟรมอยู่นะเดี๋ยวลองปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลองปิดเงาให้ดูเลยนี่โอ้100เฟรมปิดเงานะครับถ้าใครไม่ซีเรียสนะนี่ปิดเงา100เฟรมอุ้ยโหยเนื้อคู่บอสนี่ดูครับลื่นหัวแตกเลยนะประมาณนี้ครับใครจะไปเล่นไฟเอ็มกับสเปคประมาณนี้20,000ต้นๆสบายฮะต่อมาเราก็มาเล่นกำลังเกมพับจีกันเลยนะครับด่านทะเลทรายโอ้ด่านใหญ่เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเล่นลื่นแค่ไหนเชียวการปรับตั้งค่าตอนนี้ปรับเป็นวิดีโอนะทุกคนโหลื่นอุ้ย140เฟรม144เฟรมโหลื่นเลยนี่ครับปรับวิดีโอนะดูนะครับvery low 140 150เฟรมลื่นหัวแตกครับมาดูปรับสุดจะได้ประมาณไหน apply รอประมวลผลแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้เบอร์เห็นหน้าคนชัดแล้วแล้วก็อันนี้เห็นไหมพวกพื้นผิวมันดูแบบคมชัดมากยิ่งขึ้นอ่ะพอประมวลผลเสร็จปุ๊บก็ได้อยู่นะ70เฟรม80เฟรมการ์ดจอทำงานเต็มที่ CPU ก็ประมาณ 30% นี่เล่นลื่นไหลเลยนะครับดูเล่นลื่นภาพสวยงาม70เฟรมเอาอยู่สบายๆอ่ะนี่ไม่ว่าจะปรับสุดหรือไม่สุดก็ชิวๆแต่อันนี้มีจุดสังเกตนิดนึงนะถ้าใครจะเอาไปสตรีมสเปคนี่ยังไม่ค่อยไหวนะทำไมมันถึงไม่ไหวเพราะว่าอย่าง i3 อ่ะถ้าเกมที่ไม่ได้กิน CPU เยอะอ่ะมันพอได้แต่ถ้าจะไปสตรีม 5M อ่ะยังไม่ค่อยไหวมันจะกระตุกนะครับแล้วถ้าใช้การ์ดจอ encode ได้ไหมตัว RX 6000 XT encode ไม่ได้นะครับมันก็เลยจะใช้ช่วยสตรีมไม่ได้แต่ถ้าเล่นตระกูล GTX 1650 1650S 1660 Super อะไรเงี้ยสามารถสตรีมได้นะครับอันนี้ก็แนะนำเนาะถ้าใครแบบเน้นเฟรมเรทเพียวRX 6500 XT น่าสนใจนะครับถ้าเทียบกับ1650 1650 Super นะครับแต่ถ้าใครจะเอาไปสตรีมอ่ะยอมเฟรมเรทน้อยลงหน่อยแต่สตรีมได้ลื่นกว่าก็ตัดสินใจกันดูนะครับนี่กับเกม PUBG ประมาณนี้เลยเราก็มาทดสอบเกม Valo เลยนะครับกำลังค่าปรับสุด
รมเรทโอ้โห300เฟรมเลยนะครับการ์ดจอทำงาน 70% CPU ทำงานประมาณ 50% นะครับเฟรมเรทคือลื่นหัวแตกภาพสวยคมชัดบาดใจอ้าววนกลับมาที่เดิมเล่นลื่นมากครับยิงแตกไปแล้วหลายตัวด้วยเสียงใครเดินโอ้ยทำไมมันยิงยากจังอ่ะปืนนี้ยิงยากจังจะเอนิ้วเกรงนิ้วเกรงโอ้โหแค่สกิดได้อีกอุ้ยนิดเดียวเฮ้ยแรงอยู่นะปังปังปังแต่ดีช้าไปหน่อยจะเอยังไงปรับสุดก็ได้นะวาโลต้องนิ้วรัวๆว่ะผมว่าปืนเนี้ยนิ้วไม่รัวมันยิงแบบมันไม่ทันมันไม่ทันชาวบ้านเนี่ยเอ้ยถ้าแบบฝั่งตรงข้ามเขาแม่นกว่านี่คือตายเลยนะผมอ่ะแต่ยอมรับคือถ้าแม่นถ้ายิงแม่นคือแบบตายจริงโอ้แต่ก็ยิงมันดีอยู่นะอ่ะเดี๋ยวปรับวิลิโดสักหน่อยแล้วกันปั๊บ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 พอ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 โอ้โหหัวระเบิดนี่ครับปรับต่ำสุดเฟรมเรทโอ้ยเฟรมเรท300เฟรมจะเอหัวแตกไปเลยโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวอีกนิดนึงอีกนิดนึงกำลังมันโอ้โหสาดเล็งหัวแล้วนะเอ้าปืนขลังเร็วกว่าโอเคถ้าใครดูแล้วนะผมอยากได้สเปคนี้นะก็สามารถทักมาสั่งซื้อได้เลยที่เพจ Adblock หรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้นะครับผมก็เงื่อนไขการสั่งซื้อก็ตามที่ผมแจ้งไว้ต้นคลิปเลยนะครับส่วนถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปจัดสเปคคอมแบบนี้นะครับว่าเทคนิคเกี่ยวกับการจัดสเปคคอมก็ก็กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับโอเคครับแอดปอกไปแล้วสวัสดีครับ